้าจนสิบจนอย่าได้จนความคิดเก้าผิดสิบผิดอย่าได้ผิดเมียตั้นเก้ารั้นสิบรั้นอย่าได้รั้นเจ้านายเก้าขายสิบขายอย่าได้ขายแก่นตากินเก้าหมิ่นสิบหมิ่นอย่าได้หมิ่นประมาทเก้าขาดสิบขาดอย่าได้ขาดทำบุญเก้าคูณสิบคูณบ่เต้ากูลป้อแม่เก้าแผ่สิบแผ่บ่เต้าแผ่เมตตาเก้าหาสิบหาบ่เต้าหาความฮู้เก้าจูสิบจูบ่เต้าเมียตัวเองเก้าเก่งสิบเก่งบ่เต้าเก่งใจตั้นเก้าฝันสิบฝันบ่เต้าฝันเป็นจริงเก้ายิงสิบยิงบ่เต้ายิงถูกเป้าเก้าเท่าสิบเท่าบ่เต้าเท่าคุณธรรมเก้าจำสิบจำบ่เต้าจำใส่ใจเก้าใส่สิบใส่บ่เต้าใส่สะอาดเก้าหาบสิบหาบบ่เต้าหาบความดีหอยอหัตถาวันทากราบน้อมต่างดวงดอกซ่อมมาทุบบุบหาตัวข้ามั่นน้อยกราบไหว้ทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเง่าไหว้เจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนม่อนค่าสั่งสอนม่อนค่าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนแก้วเจ้าตั้งสามประการอันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอยอมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมปะอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาศรัทธาทุกท่านเด็กละอ่อนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดถึงผู้สนใจในทางธรรมในโอกาสนี้ก็จะเป็นรายการธรรมะยามแรงหรือรายการสารธรรมยามแรงช่วงของมรดกธรรมปื้นเมืองทุกๆวันจันทร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็มาหับฟังน้ำเรียงเสียงปากการบรรยายการเตเตสนาธรรมโดยตนตัวตมาภาพพระครูปลัดณัฐพงศ์ทิตวุฒาสิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็จะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาปื้นเมืองมาเทศนาให้กับศรัทธาญาติโยมในช่วงรายการธรรมะในตอนเย็นวันนี้ก็เป็นเวลาของรายการธรรมะยามแรงแล้วนะวันนี้ก็จะได้ยกธรรมเทศนาให้กับศรัทธาญาติโยมป้าอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาเฮาได้สดับรับฟังซึ่งในตอนเย็นนี้นะก็ฟังกันสบาย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 ทำจิตใจให้ว่างใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปเฮาได้มาฟังธรรมะหาบมาเอาน้ำธรรมคำสอนแห่งองค์บวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วเก็บไปคิดปินิจพิจารณาไปประยุกต์ปฏิบัติใจให้เกิดมรรคเกิดผลซึ่งในตอนนี้ตมาภาพก็จะได้ยกธรรมเทศนาเรื่องต่อไปนั่นก็คือเรื่องหน้าที่ของตนเปิ่นหวานหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีพอดีหน้าในและหน้าที่ควรแต่งให้นักหน้าควรแต่งให้มากๆในโอกาสในช่วงตอนเย็นนี้ตมาภาพเพื่อเป็นการประหยัดเวลาใน1ชั่วโมงที่พบปะกับศรัทธาญาติโยมเฮานี่ก็จะได้เตดน้ําเตดธรรมเป็นธรรมเทศนาเปื้อนเมืองเป็นลําดับต่อไปญาติโยมเฮาตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโสสังลาภะเตปัญญันติสาธาโวฟังดูราสาปุริสานตั้งหลายอันมีใจภายลิงน้อมยอมเมื่อพร้อมมันชุริหมายใจดีไฟหอยใครเจริญจ้อยเจยบานจริงเฮตานบ่ขาดมีศีลสะอาดหากสาปาการมาพร้อมนานั่งอยู่ท่าฟังธรรม
เฮาจะไขกรรมบอกเล่าเฮอเก้ากองดีอันพระมุนีตีไว้หากเทศนาไว้เป็นหมายสอนคนยิ่งใจหนุ่มเทาโวเป็นเก้าเกหาสอนพุทธาน้อยใหญ่เฮอหูไข้ทวนทีเถิงนาตี้ของตนนาตี้ของคนจูโพดังเฮาจะโกจะคายลำดาไปไปนาบัดนี้และนางสาธาอันว่าสาปัญโยพระพุทธเจ้าได้บอกเล่าเทศนาว่าสมานาตาตาจะทำมิโสดังนี้เป็นเก้าว่าคนหนุ่มเทายิ่งใจเหอได้ค่ะนิ่งหมายทวนทีหูยังนาตีของตนหน้าที่ของคนโลกไตหากมีไว้ไหลแหลกเกินหน้าที่ของป่อแม่นั้นเล่านาตีลูกเต้าบุตรนาตีสามีภรรยาติดต่อเฮอคะนิ่งพอตามรายปฏิบัติหมายทวนทีตามหน้าที่ภัยมันบ่อภัยผ่านหลีกเว้นเฮอโดยตามเส้นกองดีหน้าที่ป่อแม่มีต่อลูกเฮอมีใจโผเคินวันเลี้ยงจอมควรลูกน้อยบ่เฮอใดตามก้อยเครื่องขี่แปลงใจดีคำเจ้าเลี้ยงลูกเต่าบุตรตากาลมาคืนใหญ่สอนโหควายตามรายกองวัดหลายโจสิงเฮอโหยิ่งตามกองบ่เฮอลูกปองตั้งบาปอันกระยาบหัวดำได้จี้จำบอกกล่าวเฮอโหข่าวหันใส่กองหันใดแจ้งสองกวนเฮาน้องนำตั้งบ่อปล่อยวางยังลูกผิดและถูกสอนปันเฮอจอมควรลูกน้อยได้เรียนหอยกองดีเฮอโลกมีได้หู้มีวิจาโยกับตนการละวนมาควายโลกขึ้นใหญ่ตึงหมายก็คงควายหากูเฮอลูกโยเตรียมคิงแล้วค่ะนิ่งใจจอดยกสมบัติตกตอดตกปันเสมอกันจูโพเฮอได้โยสวัสดีปราดมีทีกล่าวจี้ว่าเป็นหน้าที่ป้อแม่เจ้ามีต่อลูกเต่ายิงใจและนะฮะส่วนหน้าที่ผู้เป็นลูกนั้นใส่ควรเกิดใจไฟกองดีย้ำหัวทีแต่ก่อนเมื่อเฮายังอ่อนดีค่ะสองบุญนาป้อแม่มีใจแพ้ตัวเฮาอดบรรเทาตกอยากอดลำบากหลายประการได้เฮออาหารนมปอนหาผ้าผ่อนปกต้มได้หอบอุ้มคืนวันมีใจพันตัวเฮายามจอมควรลูกน้อยได้ต่ำก้อยตุกขี่เจ็บป่วยมีเมื่อยไข้สองป้อแม่ไทยอาวอนจากลับนอนยินยากลัวยังลูกลำบากเป็นหลายรีพันภายหายาหาหมอมาลูกมีใจผูกพานีกลัวลูกเครื่องขี่เอาไม้หาลูกได้ปันหายกันสาบายหายแล้วจริงพองแผ่วว่างใจได้จะใครกล่าวถอยสอนลูกน้อยได้หูสอนเก่าโอจ้าจาทาราบราวราขึ้นใหญ่พ่อแม่จริงไฟเจยบันและนะส่วนราวราผู้เป็นลูกควรก็ถูกตามธรรมว่าสององค์คำพ่อแม่ได้เลี้ยงแก่เฮามาเป็นโตขาบ่อน้อยควรเกิดถอยเหงาไก่รีบใส่ใจจูนนตอบแตนกุลป้อแม่มีใจแพ้เจยบ้านเฮออาหารเสื้อผ้าตางเครื่องง่าปัจจัยการงานใดน้อยมากบ่เฮอลำบากเครื่องกาได้จุยอาสากมาค้ำกระตำร่ำแตนกุลโจ้จ้อยนนตามรายพ่อแม่หมายสอนบอกบ่อสอกกอกไปนำเจือฟังกรรมพ่อแม่อันสอนแก่เรารักกันสองขาตีไว้เจ็บป่วยใครมาถูกมีหลายลูกหลายแสงควรเศร้าแหวงจ้อยกำหาหมอพร่ำยุกยาหรือนำนา
เธอมาบีบนวดเธอเจ็บปวดปัญหายกันกำลายบ่สร้างได้มวยมั่งมรณากวนจักดาเลิกซากตามเก้าห้าประเพณีเฮอตันมีหยาดน้ำอุติสะพร่ำไปหาชื่อว่าเป็นกตัญญูตาบ่น้อยถูกทวนถอยกองงามหน้าที่ตามลูกเต่ามีพ่อแม่เจ้าของตนนั่นแหละนะหน้าที่ของสามีการนั้นเล่าอันจักมีต่อหนอนเอาภริยามีนานาหลายหลากจุมป่อบ้านตั้งลายจูมีใจพายแผ่กวงคือร่ำสร้างทรัพย์ประการบ่อเอ็นยานขี้ข้านบ่อดื้อดานนอนวันมันพายพันจะใจหาเงินบาตายคำแดงบ่อแสวงตั้งเลนอันเป็นเส้นต่างดำต่างที่ทำและศีลบ่เอามากินเลี้ยงต้องต่างถูกจองกองดีจริงจักมีใจไฟข้านิ่งไขว่กว่าบาปอันขยามนานาส่วนภริยาเมียมิงเหอหักยิ่งเมียตนบ่งานงนแจ้งด่าบ่อหยาบจ้าภาราเฮอภริยาหนอนเอาได้โศกเศร้าขี่มองบ่อรีปองตั้งจูไปชอบโซยิงเอิญเฮอจมเจินยินดีเขาของมีเครื่องง่ามีเสื้อผ้าแร่รำตั้งเงินคำใส่สร้อยแหวนใส่ก้อยวันไหวเฮอเมียเตรียมใจใจใจประดับใส่กัญญาการนานามวนหมู่เฮอเมียกินกู้ปัดปัวนาที่ผัวมากเต้ามีต่อนอนเอาภริยาใจได้นาน้อยใหญ่ปฏิบัติได้ดังนี้ปราดกล่าวจี้ไข่ปานว่าเป็นผัวควานพาเสิร์ตปาเกิดสวัสดีนั่นแหละนะส่วนนาที่ภรรยานั้นใส่จงจำไว้ใส่ใจมีการได้มากน้อยก่อไฟห้อยโตตามคือการนานำเมียนจอดบ่อละตอดวางละจมวัดหาเสื้อผ้าของเขากลัวตั้งลายมันพึงพายสักตาโคเคียงตั้งปากหมอหายถวยและดารายใบโอจอนใจโถเสื้อสาดมันปัดกวดหักษาของนานาเครื่องใจควรเก็บไว้ไผมันบ่อสูนการเรียราดดูสะอาดตันใสแม่นหายไปก่อหูจักมีโยก็งามตาแถมประการหนึ่งเล่าจุ่มแม่เข้าเจ้าบ้านลังคนขี้ขั้นนำนาพอเกหาตีอยู่ปอบ่อหูเป็นสางลกลุงลังหมากล้ำห่อห้าน้ำบ่อสะอาดก่อจุ่มจ้อนถอยถาดโอหายเต่าเต่าไฟเรียรุ่งตีหมอนมุ้งเหม็นสาบดำเป็นคราบขี้ไข่ผาเงินในและนอกพอบ่อออกเป็นฝ่าสายใหญ่นาหยาบโยงปิวฝ่าฟุ้งเววนปืนเฮือนตนขวางบ้านอยากเยือมาปานห่มทองผ้าเก่ากองห้อยย้อยบ่อเรียบร้อยงามตาของใดนะบ่อใจอย่าเก็บไว้รุงรังสั่งเป็นสั่งบ่อหูดังตีโยหังโนกวนเกิดดูเฮือกวางรีร่ำสร้างตามีเฮือเป็นสรีเรียบร้อยดังเก่าถอยไข่มามันโอสาปัดกวนเฮือสะอาดดีงามปฏิบัติตามจะใจปาเหอได้สวัสดีและนางแถมราการหนึ่งเล่าแม่หญิงแม่เก้าเกหาควรนำนารูพร่ำหัวจัดเข้าน้ำอาหารโภชนาอาหารการลายแหล่เหอพ่อแม่วงศาตั้งสามีกาลูกเต้าได้กินเขาแลงง่ายปฏิบัติหมายทวนทีตามหน้าที่ของตนแม่เฮือนลังคนนั้นเล่าได้หูเก้ากองดีเขาของมีน้อยมาเสื้อผ้าหากเหลือใจบ่อเก็บไว้ตุ่มได้ปันหญิงใจน้อยใหญ่เรือข้าใจตาสีตั้งคนเครื่องขี่ตามก้อยด้วยใจเจินจ้อยเจยบานแหมประการหนึ่งเล่าหญิงหนุ่มเฒ่าตั้งหลายจงมี
จิตใจภายแผ่กว้างก็เริ่มสร้างต่างดียามญาติกามีป้าแม่หรือเฒ่าแก่ตานายมีสหายเปื้อนป้องอันเกี่ยวข้องกับตัวหรือญาติกาผัวมาโซยังติโยเคหากวนนามสารับตอนโดยกำหอนจะหวานจะน่าหารเข้าน้ำมาโสพร่ำตามรายบ่ดาผ้าภายลูกเต่าบ่เนี่ยน้ำเมาจังงังบ่ต่างดังหูฟืดฟาดบ่ไม่มาดมัวดำควรจะกำปากม้วนบ่อปากม้วนหานีเชื่อว่ายิ่งดีพาเสิร์ตปาเฮเกิดเจยบานแถมประการหนึ่งสายยิงน้อยใหญ่ตั้งลายยาใจหมายลิงลูหลากเล่นจู้ลายใจต่อใจใดผู้อื่นอันเป็นตั้งเตือนวำวายงูฮักสามายเมียดไว้ยังเงินบาตายคำแดงงั้นผัวแสวงหาได้บ่ลักใจใจตามใจพิจารณาใจตามมีบ่หื้อข้างขี่ลำตีบ่ทานีเหลือพามานเข้าของคานนั่นโสดกันบ่มีประโยชน์นำนาบ่กวนหาซอใสซื้อมาไว้ถมทองเสียเงินทองมากเต้าลาไว้เป่าดุมได้แถมประการหนึ่งเล่ายิ่งเป็นผู้เก้าเกหาลังคนนั่นมาฟักไฟหุ่มของใหม่ลายอันเงินบ่อตันแปะไว้พราดผ่อนใจไปลุ้นดอกเบี้ยนนลายลากจริงป่าเฮอลำบากเครื่องขี่เฮอเกิดดีที่สันคานิ่งดันยาวไก่เงินคำใสหายยากมีน้อยมากนั่นใส่ควรเก็บไว้ท่านหน่อมเอายามเมื่อเฮาตามจ้าบ่มีนาบ่หันหนเมื่อเฮาจนอยากไรเจ็บป่วยใครมาปานนั้นอันผ่านตามก้อยออกปากถอยยืมข่าวจังจนเฮามีหลายหลากปลาลำบากไปลู่นั่นแหละนะตาสามาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจฟังคำสอนหมายกล่าวจี้ถึงหน้าตี้ของตนอย่าเววนละตอนเหอข้านิ่งรอดวันยามปฏิบัติตามติดต่อหน้าที่ของป้อทวนถูกจักมีต่อโลกสันใดหน้าตี้แม่ใส่ใจแถมเล่าหน้าที่ลูกเต่าบทตาหน้าที่สามีกาต่อถอยหน้าที่ย่อซอยเมียแปลงมีลายแสงทวนที่ตามหน้าที่ภัยมันปฏิบัติการอย่าขาดบ่อประมาลาสางเตียงจากป่าเหอใดโศกบ้านไข่โจคนคนมันสร้างโกศลเตรียมกำรักษาศีลพรำต้อยไปจากเป็นปัจจัยจองหอยเหอใดเจินจ้อยเจยบานย้ำอยู่สงสารลูกลาก็บ่ตามจ้าเครื่องกาการย้ำมรณาม้วยมั่งจากโลกกวางเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดตีพาเสิร์ตกาเสมสิงได้สวัสดีบ่อขาดในห้องพระศาสตร์เมืองบนก็ย้อนบุญตนได้สร้างดังเก่าอ้างใครมาก็มีแลนามีที่ตั้งขีญาสร้างวันนานาวิเศษจาห้องเหตุนาตี้ของตนก็บังคมสมเรเสร็จแล้วเต้านี้ก่อนแลต้องตั้งตนกายใจในทางถูกเร่งฟังปลูกตนไว้เหื่อถูกหลักเมื่อตัวตนยังมีเป็นที่รักก็ตั้งตนชอบเหื่อไว้ควรพิทักษ์เหื่องามตามเวลาสำหรับพระธรรมเทศนาปื้นเมืองเรื่องหน้าที่ของตนตามดังเตียตมาภาพได้กล่าวเอาเป็นภาษิตข้างต้นตีได้กล่าวเอาไว้ว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าตี่บอกความสามารถหน้านอกเขาแต่งเฮือหมกพอดีพอดีสถาญาติโยมหน้าในและหน้าที่ต้องแต่งเฮือมากมากในพระธรรมเทศนาเรื่องหน้าที่ของตนเปิ้นก็ได้สอนเกี่ยวกับ
หน้าที่ของทุกคนที่อยู่ร่วมกันรู้จักหน้าที่ของตนนั้นเอาไว้เฮอดีงานใดที่เฮารับผิดชอบหน้าที่ที่เฮาเกิดมานั้นบ่ว่าจะหน้าที่ตามธรรมชาตินั่นหมายถึงว่าหน้าที่ในการรับผิดชอบในความเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นครูบาอาจารย์เป็นภริยาเป็นบุตรธิดาติพึงปฏิบัติต่อกันด้วยธรรมะปฏิบัติด้วยลักธรรมติดีโอจากริยาวาจาต่างๆการฮับต้อนการสนทนาการอยู่การกินการใช้ชีวิตทุกวันนั้นก็จะต้องเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมการโอการจาการปฏิบัติต่อกันเช่นยกตัวอย่างในพระธรรมเทศนาได้โอถึงหน้าที่ของผู้เป็นบิดามารดาติพึงมีต่อบุตรซึ่งตามในลักทิศหกแล้วเนี่ยพ่อแม่พระมาติมาตาปิตโลมารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหมเป็นพรหมของบุตรเพราะท่านนั้นเจริญไปด้วยธรรมอันเป็นคุณธรรมของพรหมนั้นได้แก่เมตตาคือความรักความรักที่มีต่อบุตรธิดาปรารถนาให้มีความสุขให้ลูกนั้นมีความสุขบ่ว่าจะตั้งกายบ่ว่าจะตั้งใจคอยอยู่เฝ้าพ่อรักษาดูแลกู้คำเจ้าให้มีการศึกษาที่ดีกรุณาคือความสงสารการเลี้ยงฟูมฟักยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาไปรักษาหายุกหายามาด้วยความสงสารเรียกว่าเมตตากรุณาคือความสงสารเมตตาคือความรักใคร่มุทิตาคือการแสดงความยินดีในพระธรรมเทศนาก็ได้กล่าวไว้ว่าเวลาตีลูกเต่าข้อปานของเฮานั่นสำเร็จการศึกษาหน้าที่การงานหรือแม้จะประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างก็ตามเล็กๆน้อยๆก็กล่าวชื่นชมหรือทำงานใดที่มันสำเร็จบอกว่างานเล็กๆน้อยๆการเฮ้อกำลังใจกันญาติโยมมันถือว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งฝรั่งฮ้องว่า positive thinking คือการคิดบวกมุทิตายังเขาได้ยินว่ามุทิตาจิตเนาะการไปร่วมมุทิตาจิตกับครูบาอาจารย์มุทิตาจิตหนึ่งในวันเกษียณอายุราชการครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยไปแสดงความยินดีกับเปิดไปแสดงความเคารพความนอบน้อมเหมือนกันเช่นเดียวกันญาติโยมเฮาคำว่ามุทิตาคือการปรารถนาตีดีการตั้งปรารถนาตีดีแล้วมันเป็นพลังบวกสถาก่าคำเชิญชมเนี่ยการกล่าวสรรเสริญก็ถือว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งคือเขานั่นได้พัฒนาไปแหมมีกำลังใจในการห่ำกันเฮียนการศึกษาแม้แต่การอยู่ร่วมกันการเฮือกำลังใจในยามตีเฮาเกิดวิกฤตบ้านเมืองแบบปกติเกิดภาวะวิกฤตโควิดระบาดก็เฮืออยู่เป็นกำลังใจกันโดยถ้อยทีถ้อยอาศัยการกล่าวเฮือกำลังใจกันนะความทรงความปรารถนาดีอันนี้แหละสถาญาติโยมการมีมุทิตาพ่อแม่พึงที่พึงมีต่อบุตรธิดาเป็นหน้าที่ซึ่งกระทำต่อกันอยู่ในสังคมเล็กๆแบบว่าระดับครอบครัวระดับชุมชนระดับในโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆว่าเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ก็มีทำเหล่านี้มาเอามาบริหารมุทิตาคือการแสดงความชื่นชมยินดีแม้จะเป็นระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็ดีเรามีการชื่นชมกันเกิดพลังในการทำงานกำลังใจกันอุเบกขาก็คือการวางเฉยนั่นหมายถึงว่าการวางเฉยก็คือการปลดปล่อยอารมณ์บาตุกบาเฮ้อมันตุกใจล่ำไปบาเฮ้อมันเครียดล่ำไปบ่เฮามีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาในจิตในใจเฮานักล่ําไปฮู้จักในการบริหารจัดการกับอารมณ์ของเฮาเฮามันอยู่หมกหนักหมกระดับพอดีพอดีเปิ้นฮ้องว่าอุเบกขาการวางเฉยหรือการเฮออภัยก็เหมือนกันญาติโยมเฮาทุกท่านถ้าเฮามีการเฮออภัยซึ่งกันและกันวางเฉยเป็นบางกรณีการวางเฉยในที่นี้บ่ได้หมายถึงวางเฉยจากหน้าที่เฮายังพึงต้องทําอยู่บ่ได้ว่าหมายถึงจังมันเตอะหน้าที่บ่ทำละนี่นะแต่การวางเฉยในที่นี้หมายถึงทำอารมณ์ให้มันเป็นกลางบ่ว่าเขาจะตุกมาเกิดปัญหามา
หรือว่าคับแค้นใจคับข้องใจต่างๆพยายามให้มันอยู่ในระดับที่ปานกลางเพื่อหาวิธีแก้มันการให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้มารดาบิดาที่มีต่อบุตรเพิ่นก็มีให้ลูกการให้อภัยการยังว่าศรัทธาญาติโยมอาการให้อภัยทานนั้นเป็นทานที่สูงเป็นธรรมที่ทำได้ยากยิ่งในการให้อภัยการให้ทานวัตถุสิ่งของเนี่ยเรายังมีโอกาสจะให้เวลาใดก็ได้การให้อภัยทานนี่มันเป็นบททดสอบของจิตใจของเราหรอบอกว่าจะบ่เพียงแต่คำว่าการเป็นพ่อเป็นแม่ระวังเพิ่งมีต่อบุตรธิดาก็ตามคนทั่วไปตั้งหลายนี่ถ้าเรามีการให้อภัยเราบ่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราก็จะมีอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาธรรมการทำใจให้เป็นกลางให้สงบให้ห่มเย็นถ้านี่ก็เปรียบเสมือนเฮามาตั้งหลักกับชีวิตของเฮาแห่ใหม่ยังบางคนก็ทำอาชีพอย่างต่างๆเกิดมีความท้อใจทำไปทำมาเกิดความทุกข์ใจท้อใจเอาก็ถอยมาตั้งหลักแต่ว่าได้ปล่อยวางจากหน้าที่เพราะหน้าที่นั้นเฮาต้องทำอยู่ตลอดโดยเฉพาะหน้าที่ที่เฮาพึงปฏิบัติต่อตนหน้าที่ของเฮากุคนหน้าที่ในการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมหน้าที่ที่เราจะต้องทำทุกวันทุกเวลาในการหน้าที่ในความเป็นมนุษย์คือทำความดีให้ถึงพร้อมทำความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้มนุษย์เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาแล้วก็สร้างอริยธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นสัตว์เดรัจฉานตั้งหลายบ่สามารถที่จะพัฒนาเทียบเท่าเหมือนมนุษย์ได้ก็เพราะเหตุนี้เองมนุษย์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีใจสูงรู้จักในรู้จักว่าอันใดควรทำอันใดบ่ควรทำรู้จักผิดชอบชั่วดีดังนั้นการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างหนึ่งซึ่งก็ไปสอดคล้องกับหลักมงคลชีวิตข้อที่6อัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคลามุตตมังการตั้งตนไว้ดีแล้วการตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ถือว่าเป็นอุดมมงคลซึ่งจะมีลักธรรมที่มันคัดกันนั่นก็คือความขี้เกียจความขี้เกียจท่านว่าจัดเป็นอบายมุขนั่นก็คือหนทางแห่งความเสื่อมในอบายมุข6มีต้นว่าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกัดละเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรใต้ที่สุดก็คือขี้ข้านนะบ้านเฮาห้องขี้ข้านมันห้องว่าขี้เกียจสันหลังยาวนี่เนาะถ้าขี้ข้านเป็นว่ามันเป็นอบายมุขก็คือเป็นหนทางในความบ่เจริญน่ะมันมีการพัฒนาทั้งสติปัญญาถึงกำลังกายกำลังใจวันเฮาก็ฮ้องว่าขี้ข้านนั่นเองคือบ่ฮู้จักหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติเหมือนบาลีคำย่อสั้นๆท่านเอากล่าวเอาไว้ว่าคนที่มีอายุเป็นพันปีเนี่ยแต่บ่ได้ทำประโยชน์อันหยังไว้ให้โลกเลยบ่ได้ทำคุณงามความดีเลยก็ถือว่าเสียเปล่าศูนย์เปล่าเกิดมาเป็นศูนย์เป็นโมฆะบุรุษบุรุษที่ปราศจากคุณงามความดีต่างกับคนที่แม้จะมีอายุบ่ยืนอาจจะมีแม้อายุจะมีเพียงวันเดียวแต่ได้ทำคุณงามความดีฝากเอาไว้ทำความดีให้ถึงพร้อมสร้างประโยชน์ให้กับตนและสังคมพิจารณาลมหายใจเข้าออกทุกครั้งบ่ปล่อยเวลาให้เสียไปตั้งอยู่ในความบ่ประมาทบ่ประมาทในการใช้ชีวิตบ่ประมาทในวัยบอกว่าจะเป็นไว้ละเอ็กละอ่อนก็ศึกษาห่ำเฮียนไว้กลางคนก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมให้สมบูรณ์ในการเป็นพ่อแม่ในการเป็นบุตรธิดาที่พึงมีต่อพ่อแม่ติดต่อบุพการีแสดงความกตัญญูกตเวทีดูแลท่านเมื่อท่านเจ็บป่วยหรือว่าหายุกหายาแล้วก็ช่วยงานบ้านงานจองหอเฮือนต่างๆทำตนให้เป็นลูกที่ดีสมเป็นความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบุพการีคือผู้ให้คุณก็เฮาก่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทำระวังกันเฮาบ่ประมาทในการใช้ชีวิตในการทำหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่มีพึงต่อลูกศิษย์ก็คือการสอนสอนโดยสิ้นเชิงบ่แบ่งแยกว่าศิษย์ชั้นศิษย์คนศิษย์ลักศิษย์โปรดทำให้เป็นกลางให้มีความเท่าเทียมกันศิษย์ที่พึงมีต่อครูบาอาจารย์ก็คือการลูกต้อนคือการเคารพครูบาอาจารย์รับฟังคำสั่งสอนนั้นด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความจริงใจทุกครั้งอันนี้เรียกว่าลูกศิษย์พึงมีต่อครูบาอาจารย์เจ้านายที่พึงมีต่อลูกจ้างหรือว่าผู้บังคับบัญชากับผู้ที่อยู่ใต้คำบัญชาคับบัญชา
ฮือมีความซื่อสัตย์สุจริตฮือมีความจริงใจต่อกันสิ่งเหล่านี้เมื่อเฮามีธรรมะเราเนี่ยแล้วก็เฮาบ่มีความประมาทในเรื่องแม้แต่เล็กๆน้อยๆทำหน้าที่ของตนที่เฮาได้ทำเพราะหน้าที่ตีมาโดยธรรมชาติและหน้าที่ตีมันกำลังเกิดขึ้นหน้าที่ตีเฮาได้รับผิดชอบเหมือนเฮาเอาหัวโขนมาซุบมาสวมอีเนาะเฮาก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีหน้าที่ตีมาตามธรรมชาติคือหน้าที่ตีพ่อแม่พึงมีต่อบุตรธิดาหน้าที่ของปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยหน้าที่ตีเฮาได้รับผิดชอบได้รับมาเมื่อลูนภายหลังนั่นก็คือความเป็นเจ้านายพ่องหน้าที่ตีเฮาเป็นเกษตรพ่องหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษาหน้าที่ของการเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหน้าที่การเป็นสามเณรทั้งคนก็มีหลายหน้าที่หลายๆหัวโขนด้วยกันภายในคนเดียวเขาจะล่าเสียซึ่งหน้าที่บ่ได้ดังนั้นเนี่ยหน้านอกแต่งเฮือหมอกปอดีปองามปอควรถ้าหน้ากล้ำก็จะเป็นภัยต่อตัวเก่าเหมือนเอาแหวนใส่ก้อยเอาสร้อยใส่คอใส่หน้ากล้ำไปเดี๋ยวก็โจรผู้ไล่ก็ชุกชุมซ้ำช่วงเศรษฐกิจบ่ใครดีโจรผู้ไล่ก็รู้สึกว่าจะหนักขึ้นเฮาสังเกตได้ง่ายบ้านยามใดที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเขาอยากมาแปลงเมื่อใดนี่เฮาสังเกตจากโจรผู้ร้ายจะชุกชุมเพราะว่าจะได้เพราะว่าอย่างการทำมาหากินลำบากคนที่บ่มีธรรมะก็จะประพฤตินอกศีลนอกธรรมตั้งตนเป็นโจรผู้ร้ายเอาความรู้ที่ได้มาเอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปลักขโมยบางทีก็บ่มีอันจะกินบ่ฮู้จะไปเปิ่งตังใดบ่ฮู้จักที่พึ่งทางจิตทางใจก็ตั้งตนเป็นขโมยขโจรขึ้นมาก็มีข่าวสารบ้านเมืองต่างๆฮ้อนไห้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเพราะว่าหยังก็เพราะว่าตั้งอยู่ในความประมาทบ่ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้านอกบ่ความงามหน้านอกบ่ความงามบางทีก็เป็นอันตรายแต่งหนักล้ําไปนะบางเถื่อก็หน้าติดแต่งไปแหมยางหน้าแต่ไปแหมยางสถาญาติโยมเฮาบางเถื่อก็ของป้อมของแต่ห้องการแต่งการตบการแต่งแบบเดียวการใช้แอปโทรศัพท์มือถือพอตัวแต่ไปแหมยางรู้น่ะอันแต่งมันยังได้หมดบรรจุไปหลอกกันได้หมดสถายุคนี้สมัยนี้ถ้าเฮายังตั้งอยู่ในความประมาทเฮาก็ลงไปตามโลกกระแสโลกาภิวัตน์โลกติเกี่ยวกับนวัตกรรมถ้าเฮายกเอาวัตถุต่างๆเหนือคุณธรรมศีลธรรมมันก็จะเกิดปัญหาบ้านเมืองก็จะฮ้อนจะให้คนก็จะบ่ฮู้หน้าที่ของตนเองใครจะคิดจะทำหยังก็ทำถ้าขาดศีลธรรมแล้วเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องผูกเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะโอ้ประมาทในการใช้ชีวิตความเกียจคร้านก็ท่านว่าถือว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่งเป็นอริกับเกี่ยวกับลักมงคลเพราะว่าเป็นอบายมุขก็เปิดก็ถึงแปลความหมายตรงตัวว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมถ้าลักมงคลแปลว่าทางแห่งความเจริญก็คือการตั้งตนไว้ชอบเป็นหนึ่งในมงคล38ประการจัดว่าเป็นมงคลที่หกการตั้งตนไว้ชอบรู้จักหน้าที่ของตนหน้าที่ของสาธาญาติโยมเฮากูคู่กูคนการหน้าที่ตีเฮาได้รับผิดชอบต่อบุคคลในครอบครัวของเฮาแล้วการพบปะกันการญาติพี่น้องเฮาประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยรักสังคะวัตถุการอนุเคราะห์การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันการมีน้ำใจการใจกันใจกวนการอยู่การกินก็อยู่ตามถ้อยทีถ้อยอาศัยยามได้ตกยากลำบากเขาก็ช่วยเหลือกันตามตีกำลังเขาจะทำได้อันนี้เรียกว่าการทำหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันและหน้าที่ทางธรรมนั้นเขาจะละบ่ได้ทุกวัยบ่ว่าจะวัยละอ่อนวัยกลางคนทำความมั่นคงในหน้าที่การงานในครอบครัวระวังการเป็นสามีภรรยาก็บ่นอกใจกันมีความสื่อสัตย์สุจริตช่วยกันตามคาถาหัวใจนักปราชญ์อุอากัสสะอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการสรรหาทรัพย์หรือว่าถึงพร้อมด้วยการขยันมันเพียรอุอากัสสะทำหน้าที่เก็บหอมรอมริบบ่ใจใจสุลุ่ยสุล่ายบ่ฟุ่มเฟือยล่ำไปยิ่งในยุคปัจจุบันข้าวยากมากแพงเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีโรคก็ระบาดโควิดก็มาศรัทธาก็ต้องรู้จักอันใดควรเก็บหอมรอมริบก็จะเป็นข้อที่2นั้นก็คือหัวใจเศรษฐีข้อ2อารักขาสัมปทาเขาต้องเก็บเอาไว้ตัว
ยามฉุกเฉินตัวยามเจ็บไข้ได้ป่วยสามีภรรยาอยู่ด้วยกันช่วยกันเก็บกันหอมในครอบครัวบ่ว่าจะเป็นละเอ็กละอ่อนอยู่ร่วมกันรู้จักการเก็บออมปีมีนิสัยรักการออมตั้งแต่น้อยสอนให้เขารู้จักการเก็บรักษาทรัพย์เอาไว้เอาไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นเอาไว้ในชีวิตประจำวันหรือเอาไว้เพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาหรือว่าการทำประโยชน์ต่างๆการทำบุญสุนทานกะนี่ก็หมายถึงกัลยาณมิตรตาคือข้อ3ของหัวใจเศรษฐีกัลยาณมิตรตาคบคนดีคบบัณฑิตนักปราชญ์บ่คบคนพาลติพาไปทำพิษพาไปหลงไปในอบายมุขกันพนันกัญชาสุราบุหรี่ยาบ้ายาอีอย่างต่างๆที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองคือเรื่องคนเหล่านี้แล้วก็สัมมาชีวิตตาทำตนเสมอต้นเสมอปลายเมื่อเขาทำความดีแล้วเขาก็รักษาความดีนั้นเอาไว้ประดุจเหมือนเกลือรักษาความเค็มเขาก็ต้องบ่มีใจตีวันไหวต่อโลกกระทำหรือคำเสียสีนินทาใดๆอันจะมาตัดพ้อเฮาน่ะขายจากการทำคุณงามความดีบางเตื่อนี่บางคนนี่ถ้าทำความดีมาประจำละแต่โดนคำตัดพ้อของบางคนเนี่ยก็ไปหลงพิษหลงเจื่อทำให้เกิดความท้อใจทำฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวฟังกรรมขี้เหล้ากินชิ้นหลับชากูวันเนี่ยโดนเป้าไปเป่าไปเป่าไปบ่มีขันติมีความอดทนป้อมมีสัมมาชีวิตตาเสมอต้นเสมอปลายก็ป่อยไปเนี่ยตะบะก็เลยแตกชิ้นแตกไปเนี่ยนะมันเป็นใจเอญาติโยมเฮาถ้าเฮาตั้งอยู่ในความบ่ประมาทเรารักษาหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดหน้าที่ที่ได้รับตามธรรมชาติแล้วก็บทบาทที่เฮาได้รับในภายหลังในทางโลกบอกว่าเขาจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นลูกจ้างนายจ้างจะเป็นอย่างก็ตามพอทำหน้าที่นั้นให้ดีในลักษณ์มงคลได้กล่าวไว้ว่าเรือที่ฟ้าขึ้นอยู่กลางสมุทรจะแล่นถึงฝั่งได้ในเรือจะต้องตั้งจุดหมายไปทางไว้ถูกต้องและหัวจะควบคุมห่างเสือให้เรือวิ่งไปบ่เฮือพิษทิศทางได้ฉันใดคนเฮาจะประสบผลสำเร็จในชีวิตของเฮาได้ก็จะต้องตั้งตนไว้ชอบฉันนั้นก็คือหัวจะการตั้งเป้าหมายชีวิตในทางโลกและทางธรรมตั้งอยู่ในความบ่ประมาทประคับประคองตนให้ดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายคำว่าเป้าหมายชีวิตทั้งชีวิตในขั้นต้นเป็นละเอ็กละอ่อนหรือว่าการซ่อหาอาชีพที่สุจริตบ่ไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองบ่ผิดจริตศีลธรรมต่างๆซึ่งอาชีพต่างๆก็มีอยู่หลากหลายมีสัมมาอาชีพหนูตัวน้อยๆก็ยังหู้อุตสาหคดหูนกกระจิบกระจอกก็ยังสู้อุตสาสร้างหางคนเฮาเกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องสร้างฐานะเฮือดีเฮือได้เฮาเกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องสร้างฐานะเฮือดีได้แน่นอนสาธาญาติโยมถึงแม้จะบาร่ำบารวยแต่เฮารวยศีลรวยธรรมเฮามีชีวิตเป็นอยู่ที่พอเพียงเฮาตั้งเป้าหมายในชีวิตทั้งทางโลกทั้งธรรมดีแล้วนั่นแหละคือความบ่ประมาทการตั้งเป้าหมายชีวิตในขั้นกลางก็เพื่อประโยชน์ในชาติหน้านอกจากจะพยายามสร้างฐานะของตนได้ดีแล้วการสร้างบุญกุศลกุวันเหมือนสาธาเฮานี่ใจบุญสุนทานฟังธรรมะเพื่อเอาไปขัดเกลากิเลสเอาไปเฮอมันมีเอาชนะต่อโลกธรรมเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเฮามีการขัดเกลากิเลสมันขัดบ่อยๆเหมือนกระทะตีหม้อมันยิ่งใจงานมันก็ยิ่งดำสัมผัสกับอย่างสะปะสะเป็ดกบเกิดขมเมาเขาก็ต้องพยายามขัดเอาอย่างขัดก็ธรรมะนี่แหละสัทธาเอาไปขัดมันคนเฮานี่ก็ต้องใจความเพียรพยายามท้ายที่สุดการเป้าตั้งเป้าหมายในชีวิตในขั้นสูงสุดคือในการปฏิบัติธรรมก็เพื่อขจัดกิเลสนี่แหละเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือการเข้าถึงพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์ตั้งหลายเป็นก็เข้าสู่อมตะก็คือพระนิพพานต้องเวียนว่ายตายเกิดแหมอันเป็นการรับความทุกข์ตึงมอดโดยธรรมชาติทุกชีวิตที่ยังบ่หมดกิเลสมันก็เท่าก็ต้องมีตึงสุขตึงสารทุกข์สุขดิบปะปนกันไปมากพ่องน้อยพ่องแตกตามกรรมตีแต่ละคนได้สร้างเอาไว้เฮาก็เวียนว่ายตายเกิดกันมานับพบนับจาดบ่ท้วนถ้าใครเอากระดูกมากองเฮากูจาดมากองร่วมกันนี่เพิ่นว่าจะสูงเหลือภูเขาถ้าเอาน้ำตาของเฮาตีไหลหลั่งลงมาเนี่ยความทุกข์ต่างๆมารวมกันยังน้อยกว่าน้ำมหาสมุทรได้ซ้ำใครสามารถเข้าถึงนิพพานได้ก่อนก็จะหมดทุกข์ก่อนบ่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดแต่อย่างน้อยเฮาก็ยังดีที่เฮาได้รู้ว่าเป้าหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขั้นตอนในการดับทุกข์ในการแก้ปัญหานั้นพระพุทธองค์ก็ได้
ื้อหลักของอริยสัจ4หรือว่ามรรคมีองค์8เฮื้อดำเนินตามทางน้อยเฮาก็ฮู้จักหลักธรรมในการพัฒนาตนเฮื้อเป็นคนที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ที่ฝึกได้ทันโตเสโถมนุษย์เสสุมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์การตั้งตนไว้ชอบจึงเป็นอุดมมงคลเป็นถ้าผู้ที่ปรารถนาความดีงามและความสำเร็จบ่ว่าจะชาตินี้จะหน้าหรืออนาคตของเฮาก็ต้องตั้งตนเอาไว้ชอบรู้จักกันทำหน้าที่ของตนไว้ให้ดีทั้งในแต่ละวัยตั้งอยู่ในความบ่ประมาทบ่ประมาทในการใช้ชีวิตบ่ประมาทในวัยบ่ประมาทในการแสดงความเคารพการต้อนรับหรือแม้แต่เรื่องของการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเอามาประกอบกันไปเขาก็จะมีความสุขกายสุขใจรู้จักหน้าที่ของตนทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเหมือนกับตีในหลักธรรมในพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้เตดเอาไว้เนาะหน้าที่อย่างกับหน้าที่ที่เขาได้รับมาเมลุนหน้าที่ตามทั้งโลกเช่นการเป็นปก้าแมก้าก็อู้หม่อนจาวันมีสัมมาวาจามีความสื่อสัตย์สุจริตทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะอันเนี้ยสถาให้สุขก็คือรักของตนของคนและของงานนั่นเองมีศรัทธามีจริยธรรมว่าจะเป็นข้าราชการหน้าที่ที่เฮาได้รับแต่งตั้งมาภายหลังนำใจหน้าที่ที่มาด้วยธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าตามความถนัดหรือว่าหน้าที่ที่เฮาบ่ว่าจะเป็นจสสวสจเป็นผู้บริหารผู้ปกครองก็ต้องเมื่อเฮามีจิตใจฟักไฟในทางนี้เฮามีฉันทะมีความพึงพอใจแล้วเฮาก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีให้สมกับที่เฮาได้หลั่นวาจาได้หลั่นนโยบายเอาไว้ว่าจะพัฒนาแม้จะทุกข์ยากลำบากหมอกใดก็ต้องเก็บเอาไว้มีความอดทนอดกันเอาไว้แม้จะลำบากเท่าใดก็หาวิธีทางแก้อันเนี้ยเรียกว่าการละการคลองคนคลองตนคลองงานใจรักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการในฝ่ายของปกครองฝ่ายบริหารบ้านเมืองอย่างหน้าที่ของพระสงฆ์เนาะพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเฮาก็เผยแผ่รักธรรมะเฮากับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วก็มีการสงเคราะห์กับสังคมบอกว่าจากการศึกษาสงเคราะห์ในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์หน้าที่การปกครองศรัทธาญาติโยมเป็นตีปึ่งกับศรัทธาเจ้าบ้านเฮาเป็นคอยชี้แนะชี้นำสั่งสอนธรรมะเป็นต้นญาติโยมเฮาทุกท่านที่ได้สดับรับฟังมานี่อาตมาภาพก็ได้บรรยายธรรมะแล้วก็เตะธรรมปื้นเมืองก็พอสมควรละเนาะก็จะได้เปิดสายนาใหม่อุจาสนทนากับปะอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้านาอาสถาติฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองบอกว่าจะเป็นอยู่ตั้งให้ตั้งส่วนอย่างก็ตามทุกท่านฟังอยู่ก็โทรศัพท์อุจาสนทนาทำกันได้แลกเปลี่ยนข้อคิดคติทำกันในรายการสารธรรมยำแรงในช่วงของการเตะธรรมปื้นเมืองตีเบอร์โทรศัพท์0963458026 0963458026เนอว่าสัญญาณแต่ละตีเป็นจะได้พ่องเนาะโอ้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับตังสถานีวิทยุหลายๆสถานีโดยการที่ได้ลิงก์สัญญาณไปออกอากาศทุกๆสถานีที่ได้ลิงก์สัญญาณไปตอนนี้ก็จัดอยู่ที่วัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจัดอยู่ที่เวียงป่าเป้าบ่ฮู้ว่าแต่ละตีจะชัดเจนกันก่อก็ว่าจะได้โทรศัพท์อุจาสนทนากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0963458026 0963458026ในช่วงของสารธรรมยามแรงมรดกธรรมปื้นเมืองวันนี้ตมาภาพก็ยกเอาเรื่องของหน้าที่ของตนหน้าที่ของเฮาติต้องฝึกถ้าหน้าที่ตั้งโลกก็ว่ากันไปดังที่ตมาภาพได้เตะเอาไว้เป็นข้างต้นถ้าหน้าที่ในทางธรรมรอก็พัฒนาจิตใจของเฮาเฮามีคุณธรรมจริยธรรมมีศีลธรรมผู้มีศรัทธาก็หมายถึงผู้ที่ฮู้จักศรัทธาบุคคลปฏิบัติตามความศรัทธาบ่ลุ่มหลงบ่งมงายโดยการนำธรรมะเอาไปใช้ให้เกิดตัวปัญญาตามหลักของไตรสิกขาคือศีลข้อปฏิบัติเพื่อรักษาอาการกายวาจาให้ปกติสมาธิรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นและท้ายที่สุดคือปัญญาความรู้รอบรู้ทั่วในธรรมทั้งหลายรู้ผิดชอบชั่วดีรู้รักธรรมเพื่อขจัดกิเลสให้หมดไป
เจริญปอนธรรมะสวัสดีเนอะแม่ไว้สาเจ้าแม่อยู่ประแดดนะจ๊ะป่าแดดนอชื่อว่าโยมแม่ย่างแม่แม่นอนประแดดในเมืองเชียงใหม่นะจ๊ะป่าแดดในเมืองชัดเจนนอวันนี้ชัดเจนดีจ๊ะธรรมะก็ชัดเจนดีชัดเจนดีนอฟังเข้าใจดีเนาะจะเข้าใจดีจ้าแม่เอาไว้ใช้กับชีวิตประจำวันเนาะแม่นละบางเตือเขาก็โยกสถานการณ์ปัจจุบันเอามาเข้ากับหลักธรรมธรรมะพระพุทธเจ้านี่ท่านสมัยอยู่เสมอเรื่องของตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เนาะทุกสถานการณ์อ่ะเฮามีสติตั้งมั่นบ่ประมาทนั่นเองอนุโมทนาเนอโยมแม่สาธุสาธุเจริญปอนธรรมะสวัสดีสายต่อไปเจริญปอนติดแล้วมาตรการครับครับโอ้ธรรมะสวัสดีครับอาจารย์หลวงพ่อชัดเจนนะครับวันนี้ได้ยินไหมได้ยินครับชัดเจนนะฮัลโหลครับเจริญธรรมะสวัสดีครับเนี่ยรู้บัณฑิตนัทพงศ์นี่เก่งเนาะสุดยอดเลยว่ะเก่งมากเลยอ๋อขอบคุณครับก็ฝึกไปเรียนหรือเปล่านะโอ้ไม่ได้ไปเรียนครับปาเรียนยังไม่ไม่ได้สอบไม่ได้ไปเรียนจะเรียนครั้งหนึ่งแล้วครับจริงมากจริงว่าพ่อและพ่อไม่มีไปเรียนนะครับโอ้ไม่ต้องไม่ไปเรียนหรอกครับแม่พี่ก็ใหญ่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับได้ติชมครับในรายการเนาะครับหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อมากๆครับที่โทรมาให้กำลังใจครับครับสวัสดีครับอ้าวธรรมะสวัสดีสายต่อไปเนอะมาสักการเจ้าเจริญปอนเดี๋ยวแม่จากตังได้อ๋อจากบ้านสดประแดงตะบนแม่สูนอำเภอฝางเจ้าโอ้ตังฝางชัดเจนเนาะชัดเจนนี่เจ้าฟังธรรมวันนี้เป็นจะได้ผ่องโอ้อันท่านพระครูสอนนั่นคืออย่างเตี้ยคุณท่านพระองค์มันขี้ค้านมาสอนอย่างนั้นกันนะน่ากะโอ้ฟังก็วันจันเนอะค่ะโยมแม่อนุโมทนาเนอะเจริญปอนอนุโมทนาอ้าวเดี๋ยวสายต่อไปเนาะอนุโมทนาติดตามพระฟังเจริญปอนสายต่อไปธรรมะสวัสดีเนอะเจ้ากะไว้สาเจ้าธรรมครูเจ้าเจริญปอนฟังอยู่เนอะเจ้าเดี๋ยวแม่ฟังจากที่ไหนจากป่าบงเมืองฝางเจ้าโอ้ป่าบงเมืองฝางชัดเจนดีเนาะเจ้าสกินดีเจ้าฟังจากขึ้น 100.25 เนาะโยมแม่เนาะพระพระบาทอุดมพระบาทอุดมเจ้าโอ้วันหน้าก่อนรอโควิดไอ้หยังไม่วันหน้าจะไปเอียวต่างอำเภอฝางนะอนุโมทนาเป็นในเจ้าสาธุสาธุเหมือนกันซะถ้าเฮาก็รักษาสุขภาพกันตวยโควิดมันก็ยังบ่หายกําเตื้อเศรษฐกิจก็ยังว่าเจริญปอนธรรมะสวัสดี0963458026 0963458026นี่สถาญาติโยมเฮาก็โทรศัพท์สนทนาอุจาในรายการธรรมะเดี๋ยวก็จบนี้เสร็จอาตมาภาพก็ยังจะต่อตอนไม่แรงช่วง6โมงแรงก็จะเป็นรายการธรรมะบันเทิงใจแต่ละหน้าที่เนาะสาธาอย่างหน้าที่ของสาธาญาติโยมการเป็นเกษตรการเป็นเจ้าไห่เจ้าสวนเจ้านาบางเถื่อมันก็มีบททดสอบหลายอย่างอะอย่างปีนี้เนาะโอ้ราคาลำไยก็การส่งออกก็บ่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ต้องธรรมดาเนาะก็น่าหันใจกับสาธาเฮาการเกษตรต่างๆทั้งตีอย่างการปลูกข้าวอ่ะการทำไห่ทำนาทั้งตีเป็นกระดูกสันหลังของชาติแท้ๆเฮามาพิจารณาโอ้ก็เป็นอินโดป้าอุ้ยแม่อุ้ยญาติโยมเฮา
ตีทำการทำนาทั้งตีรอเลี้ยงคนถึงมอดนะถึงประเทศคนแล้วก็ส่งไปออกไปแหมแต่ก็ราคาเข้าก็ยังบัดเต่าได้เถอะการช่วยเหลืออย่างหลายๆอย่างก็ยังบัดทวดเหิงก็อาศัยน้ำอดน้ำทนเอากำลังใจส่งให้กันสาธาเฮาเบอร์โทรศัพท์0963458026เน้อในเรื่องของธรรมะแล้วทุกๆวันนะเฮาก็ต้องอาเชิญกับหมู่นี้ปัญหาชีวิตอันนี้นักสาธาปัญหาชีวิตนี่หลายอย่างหลายอันบอกว่าจะเป็นตั้งแต่ถ้าเป็นคนขึ้นมานี่นะมันมีสัพพะปัญหาสัพพะทุกข์อ่ะทุกข์บ่ได้ดังใจเนาะทุกในแต่ละวัยละเอ็กละออนทุกให้การขี้เกียจเรียนหนังสือกล้าขี้ข้านกล้านี่ประกอบอาชีพยังนี่เนาะทำงานหนักบ่เอาเบาบ่สู้อีนะวันๆก็รับจ้างแบกหมอนนี่บ่ได้ล่ะเอาหูไปนาเอาตาไปไหลอันนี้ก็บ่สมควรเหมาะบ่ได้ทำหน้าที่ของตนเอาบางคนนี่กำลังวังชาแข็งแรงแต่ไปเสียอนาคตกับยาเสพติดกาไปเสียอนาคตกับอาการเป็นขโมยขจรเอาความโง่ไปใจในทางที่ผิดนี่ก็เสียได้เนาะบางคนมีแห่งกำลังวังชานักบางคนนี่เปิ่นไขไปหั่นไปนี่จะทำคุณงามความดีแต่บางทีสังขารก็บ่เอื้ออำนวยละมันไม่ดีคนอย่างนะญาติโยมเฮาทุกคนมีดีมีเสียมันเกิดจิตใจหาดีสังขารบ่ดีเหมาะเนี่ยก็ว่ากันไปรักษากันไปแก้กันไปให้มีสติประคับประคองมาอันน่ะญาติโยมลมหายใจเข้าออกท่านเลยว่าเอาลมหายใจนี่แหละเอาปฏิบัติธรรมบ่ต้องไปไกลตัวเฮาพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกของเฮานี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแล้วเพราะทุกๆลมหายใจเข้าออกนะเฮาต้องเผชิญอย่างไกลล้าอย่างปะอย่างสะปะสะปานก่อยตั้งสติแล้วก็แก้กันไปเจริญปอนธรรมะสวัสดีเน้อใช่ค่ะเจ้าค่ะพ่อครูจะเริญปอนยมแม่จากตังได้แม่อยู่บ้านขุนลาวเจ้าบ้านขุนลาวขุนลาวเปียงปะเป้าเฮานี่กะแม่เจ้าเจ้าโอ้สัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะเจ้าชัดเจนเลยจ้าเห็นที่ต่อกับหินโดยนางแก้วนี่นะนั่นโอ้ผลรู้ต่างไปเนาะภาษีสองเมืองเนาะไปถึงไปอยู่เจ้าวันนั้นแม่ไปก่อนไปจ้ะไปจ้ะบ่ฮู้ว่าท่านพ่อครูตนใดอ่ะเจ้าอ๋อบ่ฮู้ตนใดตนน้อยล่ะเปิ้นนะแม่มันบ่หันเปิ้นบางโมดเอตนน้อยที่กายหน้าแม่เขาหันก็น่าจะแม่นเนาะพ่อแม่บ่เคยหันทันเนาะแม่นล่ะตนน้อยล่ะเปิ้นน่ะแม่นล่ะเด็ดทําหอนดีเจ้าโอ้ขุนลาวดอกก่อนก็เคยไปเอี่ยวมันกะก็จะไปเอี่ยวหาตุปิการสักวันก่อนเปิ้นจนทุกการจวนไปอมยังอีวะเข้าอีเนาะป้ากันวันนั้นนะงอมๆไม่แอวเนอร์อีนะเดี๋ยวสักวันจะไปแอวแม่นัดกับทุกีการละทุกีการโอ้แม่ก่อนถือเปิ้นเป็นลูกเป็นเต้าเจ้าโอ้ทุกปีนี่โอ้เปิ้นทำเปิ้นเฮียนตั้งแต่ตะเมินมาละแม่อ่ะอุปถากอุปถากกันไปเนาะแม่เนี่ยการพบปะสมณะก็เป็นมงคลดีละแม่บุญกรรมบุญโจเนอร์อนุโมทนาสาธุสาธุเจริญปอนธรรมะสวัสดีโอ้บ้านคุณลาวบ้านแม่ยังฮะแล้วก่อนตมาภาพก็ไปเตะธรรมฮะน่ะตั้งแต่เป็นสมณีน้อยเมินละนะมูลอ่อนวันนั้นติดใบเดียวปะปอกันนี่ก็ถ่ายใจใหญ่กันหมดละบ้านคุณลาวก่อนจะมาผ่าไปเตะงานสลากขั้นเตื่อโอ้ถ้าจับมาพิษน่าจะอยู่สักม .1 ม .2 นี่แหละม .1 ม .2 กำลังบวชเป็นพระน้อยใหม่อยู่เตะทำงานสลากปีนี้ก็บอกหัวว่าจะได้จัดไม่ได้จัดเนอะสถาเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับไฟบังคับถ้าจัดก่อนจะจัดได้คนบ่มีการจำกัดคนแหมละเอ๊ะก็คงจะเป็นไปตามสถานการณ์มาตรการโควิดการเว้นระยะห่างทางสังคมมาวัดมาว่าก็มีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมือบริการสาธารณะหน้ากากอนามัยอย่างนี้เดี๋ยวนี้การดำเนินชีวิตประจำวันของเฮาเลยมีปัจจัยเพิ่มขึ้นมาล่ะ
จากปัจจัย4เดี๋ยวปัจจัยที่จำเป็นเพิ่มมาแหมละมันจะเป็นเจียวล้างมือหน้ากากอนามัยปิดหูทางปิดเหมือนล่ำก็หายใจบ่ใครออกแหมละก็จำเป็นอ่ะเนาะก็ตามรักษามาตรการศรัทธาเฮาไปทางใดก็มีพยายามมีสติเตือนตนตลอดอ่ะอาตมาภาพก็เหมือนกันไปไหนพยายามบ่ฮือลืมแอลกอฮอล์กะหน้ากากกะต้องติดตัวละมันเหมือนกับของจำเป็นในการดำเนินชีวิตละแต่ก่อนนี้เฮามองมุมมองนี่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่หรอแต่ก่อนนี่บางทีนี่คนที่ใส่หน้ากากไม่เหมือนคนขี้โลกบัดเดียวซ้ำพอถ้าใครบ่ใส่นี่โอ้มีการใส่ตาจับจ้องอ่ะเหมือนแปลกประหลาดถ้าไปไหนมันใส่หน้ากากกันเนี่ยสถานแนวคิดมันเปลี่ยนได้ตลอดจิตใจเฮาซ้ําให้อ่ะกระทบอย่างกว่าหลายอย่างเฮาก็อาศัยน้ําธรรมคําสอนนี่แหละให้มันบ่ให้ออกนอกลู่นอกทางให้มันอยู่ในพอดีบ่หลบกดหลงนักล่ําไปอยู่ในความพอดีก็เพราะธรรมดามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาย่อมมีกิเลสตัณหาพยายามบ่ให้มันนักล่ําไปทุกมีนี่มีทุกคนแต่เฮาให้มันเฮามันบะพิษนักเนาะบะเฮอมันมีอำนาจเหนือจิตใจของเฮาเฮาไปควบคุมมันได้ตายที่สุดนี้อาตมาภาพก็แสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคู่กูคนต้องขออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เกื้อกูลหนุนเฮือสถาญาติโยมเฮาอยู่ดีมีสุขถึงสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกโศกโรคภัยใดๆขออย่ามาได้กำกายในตัวตนเฮอทุกท่านเจริญไปด้วยยังอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัติเหมือนกันกูคู่กูคนการแสดงพระธรรมเทศนากับปอสมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนีเจริญปอน